ผมบีเป็นคนเขียนบทครับผมบอลเป็นคนตัดต่อลำดับภาพครับและนี่คือช่องหนังติดมันครับช่องที่คนทำหนังฮะจะทิ้งการทิ้งงานมาคุยหนังครับเพื่อให้คุณดูหนังได้สนุกขึ้นมันขึ้นครับผมครับผมและวันนี้ก็เป็น EP ที่น่าจะเป็นท็อปคอมเมนต์และ คอมเมนต์เยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกร้องกันเข้ามานั่นก็คือให้อยากให้ไปวิเคราะห์เจาะลึกเวสแอนเดอร์สันสำหรับตัวผมไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมีแฟนเยอะขนาดนี้คือถ้าเป็นโนแลนเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเวสนี่งงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าทำไมคนถึงแบบจับตามองอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะฮะว่ากว่าที่เราจะทำเวสแอนเดอร์สันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่มันยากจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปรู้จักตัวตนของเวสแอนเดอร์สันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทำความรู้จักไปวันนี้ก็เลยเป็นลักษณะของเวสแอนเดอร์สัน101โดยผ่านหนังเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นหนังที่คนน่าจะรู้จักเขามากที่สุดนั่นก็คือ The Grand Budapest Hotel ครับไปเล่าที่ตัวเวสแอนเดอร์สันก่อนจะบอกว่าเวสแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อย่างชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องนะครับแบบตลกร้ายตลกเสียดสีหรือว่ามีความเป็นตลกปัญญาชนหน่อยๆดูและเก็ตบ้างไม่เก็ตบ้างแล้วแต่ว่าใครจะเก็บเกี่ยวไปได้ขนาดไหนมีเรื่องของการใช้ศิลปะต่างๆผสมผสานในเฟรมภาพการใช้สีที่โดดเด่นแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่เด่นมากๆเลยคือการใช้เฟรมแบบสมมาตรเรียกว่าถ้าเห็นหนังของเปิดขึ้นมาเนี่ยเจอความสมมาตรเจอสีออกเหลืองๆหน่อยนึงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่านี่หนังเวสแอนเดอร์สันแน่นอนเรียกได้ว่าคือเห็นเฟรมแบบนี้รู้ว่าเป็นเวสแอนเดอร์สันต่อให้เป็นคนอื่นทำก็จะบอกว่านี่มันแบบเวสแอนเดอร์สันชัดๆตัวเวสแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้กำกับที่เรียกได้ว่ามีคนเฝ้ารอคอยงานใหม่ๆของเขาเยอะมากแต่ว่ามันจะมีงานอยู่ชิ้นนึงที่อันนี้เชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็นหนังที่คนน่าจะรู้จักเขามากที่สุดแล้วเผลอๆเนี่ยรู้จักเวสแอนเดอร์สันจากเรื่องนี้แหละแล้วถึงจะไปตามงานอื่นๆก็คือ The Grand Budapest Hotel ต้องบอกว่าความสำเร็จของ The Grand Budapest Hotel เนี่ยมันเป็นความสำเร็จชนิดที่เรียกได้ว่าสูงสุดของเวสแอนเดอร์สันแล้วล่ะแบบเป็นรูปธรรมด้วยนะเพราะว่าโอเคเราอาจจะรู้จักเวสแอนเดอร์สันในฐานะผู้กำกับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่ว่าในเชิงของแบบรายได้คำวิจารณ์รางวัลเนี่ย The Grand Budapest Hotel เนี่ยเก็บมาหมดคือต้องบอกว่ามันเป็นจุดอ่อนของคนที่ทำหนังในแนวทางที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เวสแอนเดอร์สันคนเดียวที่เป็นผู้กำกับสายเนี้ยแต่สายเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้รายได้รายได้เนี่ยทำเงินทั่วโลกไปประมาณแบบ170กว่าล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะที่สุดของเวสแอนเดอร์สันแล้วแล้วก็เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในเก็บเงินในบ้านน่ะได้สูงสุดของเวสแอนเดอร์สันด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงฝั่งรางวัลบ้างฝั่งรางวัลเนี่ยตัวแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลเนี่ยเข้าชิงไปถึง8รางวัลออสการ์โอ้โหเข้าชิงในปีนั้นออสการ์นะก็คือมังคานไม่ใช่รางวัลอื่นนะก็คือเวทีสายแมสอะเวทีสายแมสคือเข้าไปถึง8รางวัลรวมไปถึงเบสพิกเจอร์เบสพิกเจอร์คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็เบสไดเรคเตอร์คือเวสแอนเดอร์สันก็คือเข้าชิงด้วยสิ่งที่ได้มาก็คือหนังเนี่ยได้มาทั้งหมด4รางวัลออสการ์ซึ่งต้องบอกว่า4รางวัลเนี่ยคือสิ่งที่บอกตัวตนของเวสแอนเดอร์สันโคตรเลยไล่ไปที่เบสคอสตูมดีไซน์Best Makeup and Hair Styling ต้องมาคู่กัน Best Original Score อ๋อเพลงของเวสแอนเดอร์สันนี่ก็โดดเด่นมากนะครับแล้วก็รวมไปถึง Best Production Design เรียกว่าเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยมทางศิลปะเรียกได้ว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้ทำวิถีของเวสแอนเดอร์สันในคลิปนี้แต่ว่ากับหนังที่เราพูดถึง The Grand Budapest Hotel ในคลิปนี้นะฮะผมขอเรียกมันว่าสถาปัตยกรรมแห่งการทำหนังของเวสแอนเดอร์สันแล้วกันเราจะพาคนที่ดูคลิปเนี่ยฮะไปตั้งแต่หน้าโรงแรมไปจนถึงแขกที่พักทะลุไปจนถึงก้นครัวเลยว่าเวสแอนเดอร์สันเนี่ยในฐานะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเขาพาคนดูเนี่ยไปทัวร์ตรงไหนมาบ้างแล้วเขาได้หยอดนู่นนี่นั่นอะไรเพื่อแสดงความพิถีพิถันในการทำหนังของเขาบ้างเรียกว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนอกเหนือจากจะดูแกรนด์บูดาเปสต์ได้สนุกและเข้าใจขึ้นแล้วนะฮะยังสามารถจะเอาไปใช้กับหนังเรื่องอื่นๆของเวสแอนเดอร์สันได้ด้วยใช่ถูกต้องครับ Mr. Mushup Yes, Monsieur Gustav ไปที่อันแรกเลยฮะ
ถ้าพูดถึงโรงแรมหนึ่งโรงแรมเนี่ยเราสิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าโรงแรมและก็ล็อบบี้เข้ามาข้างหน้าก่อนเพราะคือถ้าดูเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของโรงแรมในหลายยุคหลายสมัยมีทั้งยุคที่รุ่งเรืองแล้วก็ร่วงโรยใช่ต้องบอกก่อนว่าเวสเทิร์นสันได้แรงบันดาลใจในการทำ The Grand Budapest Hotel นะครับมาจากนักเขียนชาวออสเตรียคนหนึ่งที่ชื่อว่าสเตฟานสไวท์เป็นนักเขียนที่โด่งดังในยุคปี1930โดยเฉพาะว่าประวัติชีวิตส่วนตัวของคุณสไวท์เนี่ยฮะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่มันให้เกิดตัวละครหนึ่งในเรื่องขึ้นมาก็คือตัวละครของจูดลอที่เป็นนักเขียนที่เป็นนักเขียนแล้วก็คุณทอมวิลกินสันซึ่งเป็นนักเขียนตอนแก่ที่จะเป็นตัวเล่าเรื่องให้เราฟังนะฮะจุดสำคัญที่เขาหยิบตัวคุณสเตฟานสไวท์มาเนี่ยก็คือเขาเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่หนีภัยสงครามจากออสเตรียไปอยู่อังกฤษต้องบอกว่าในยุคนั้นก็คือเป็นยุคที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วในเรื่องจูดลอว์เราจะเห็นว่าเหมือนเป็นนักเขียนที่มันเจอภาวะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าภาวะนักเขียนไอเดียติดตันต้องเดินทางมาที่ต้องเดินทางมายังที่ที่มันแบบเอ็กโซติกต้องเดินทางมายังที่ที่มันแปลกใหม่เพื่อหาเรื่องเขียนน่ะมันเป็นลักษณะแบบนั้นงานเขียนของคุณสเตฟานสไวท์นะฮะมันจะมักพูดถึงเขาจะเขียนแนวเรื่องสั้นไบโอกราฟีบ้างแล้วก็มีความเป็นมีด็อกคิวเมนทารีเป็นสารคดีอะไรเงี้ยมีอยู่บ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะเขียนเรื่องสั้นเนี่ยเก่งมากงานเขียนของเขามันจะมักจะพูดถึงมีเซตติ้งเป็นยุโรปเป็นยุโรปโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการแบบเฮ้ยบิลอัพชาวยุโรปเนี่ยมันมีความภูมิใจในการบิลอัพสังคมยุโรปขึ้นมายังไงนะการอนุรักษ์ความเป็นยุโรปอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของงานเขียนของคุณสไวท์ทีนี้พอมันเกิดสงครามเนี่ยก็นึกถึงเหมือนแบบคนยุโรปเนาะพอมันเกิดสงครามในอดีตที่มันรุ่งเรืองมากๆอะไรเงี้ยพอมันเกิดสงครามปุ๊บสิ่งทุกอย่างมันก็แบบล่มสลายลงไปทีละส่วนไปทีละส่วนอะไรเงี้ยทีนี้จากเมืองที่มันสวยๆงามๆอ่ะเนาะมันก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างอย่างคุณสไวท์เนี่ยเป็นอันนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยพอมันหนีภัยสงครามไปเนี่ยภาพที่มันต้องเห็นก็คือเฮ้ยที่ที่กูเคยภูมิใจอ่ะมันไม่มีแล้ววะเหมือนคนที่เคยภูมิใจในหมู่บ้านที่เราอยู่ความสวยความเจริญพอสงครามมาปั๊บตัวเองต้องหนีหายไปจากตัวหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านตัวเองก็พังทลายใช่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่ามันอาจจะส่งผลไปถึงแรงบันดาลใจของเขาที่มันแบบหมดลงซึ่งปลายทางของคุณสไวท์ก็ค่อนข้างน่าเศร้าก็คือเขาก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเป็นแรงบันดาลใจที่เวสเทิร์นสันตั้งใจหยิบยกของชีวิตและงานเขียนของสไวท์มาถ่ายทอดในการบูดาเปสต์โฮเทลมันเลยเป็นเรื่องของนักเขียนมีเรื่องของการเห็นโรงแรมเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่วงโรยว่างั้นเถอะใช่แล้วก็มีเรื่องของภัยสงครามด้วยที่มันเข้ามาอยู่ในโรงแรมที่เราเห็นในตอนไคลแม็กซ์ท้ายเรื่องนะฮะสิ่งนี้นะเวสเอามาเอาเซตติ้งของบรรยากาศยุโรปมาสร้างเป็นโลกสมมุติขึ้นมาเป็นประเทศสมมุติขึ้นมาในหนังที่ชื่อเรื่องว่าสาธารณรัฐซูบรอฟกาก็จะเต็มไปด้วยแบบความเป็นยุโรปผสมหลายๆอย่างมีทั้งเช็กมีทั้งออสเตรียมีทั้งเยอรมันผสมอยู่ในเมืองตอนดูเหมือนเวลาบ้านเราที่ไปพวกญี่ปุ่นทิปอะไปแล้วจะเจอความแบบญี่ปุ่นเอกโซติกอะอันนี้เหมือนกันดูตอนดูจะยุโรปเอกโซติกเป็นยุโรปเอกโซติกที่ผสมหลายๆเมืองนะฮะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านการบอกเล่าของปากคำของเจ้าของโรงแรมคนนึงที่ชื่อว่าซีโรมุสตาฟาซึ่งเขาจะเล่าใน2ยุคยุคที่จูดลอไปเจอเขาเนี่ยคือยุคปี1968และก็เรื่องที่เป็นเมนหลักของเขาเลยสมัยที่แบบซีโร่ตอนเด็กๆเนี่ยที่มีเรื่องการผจญภัยนู่นนี่นั่นอันนั้นมาปี1922ครับมันก็จะเชื่อมไปเชื่อมโยงกับนักเขียนคุณสเตฟานสไวท์เหมือนกันว่าอ๋อเขาเลยตั้งใจให้เล่าในปีนั้นไงตัวโรงแรมเนี่ยครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ2ยุคนี้อย่างเห็นได้ชัดคือ2ยุคนี้มันเป็น2ยุคที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแตกต่างกันก็คือยุคก่อนและยุคหลังนะครับเริ่มไปที่ปี1932ยุคที่ยุโรปยังไม่มีสงครามอ่ะยังแบบรุ่งเรืองด้วยสุนทรียภาพมีความเป็นศิลปะสูงเพราะนั้นในปี1932เนี่ยตัวโรงแรม The Grand Budapest Hotel เนี่ยมันจะรุ่งเรืองมากมันมีความมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดูไฮโซใช้เงินอยู่ฟู่ฟ้ามันมีความกว้างขวางอ่ะคือคักยกตัวอย่างอย่างเช่นฉากที่มันอยู่หน้าล็อบบี้นะเราจะเห็นว่าแบบโหมันจะมีแบบคนแขกไปใครมานู่นนี่นั่นในวงแขกเนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะมากขนาดในลิฟต์1ตัวต้องใช้พนักงาน3คนเพื่ออุ้มแขกไป1คนจำได้ใช่ไหมคือแบบขนาดนั้นเลยคือคือแบบโหดูแลดีอะดูแลดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ว่าบรรยากาศคึกคืนมันเกิดจากการที่คนเยอะอย่างเดียวมันเกิดจากเวสเทิร์นสันเนี่ยตั้งใจให้มันคึกคืนด้วยอย่างเช่นเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวละครการเคลื่อนกล้องก็จะมีความรวดเร็วว่องไวมีช็อตที่เป็น tracking ช็อต
แล้วก็มีการแพนกล้องอย่างรวดเร็วในยุคนี้ปี1932ครับทีนี้ตัดภาพมาปี1968สิ่งที่เราเห็นก็คือโรงแรมในปี1968เนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปนิดนึงสีที่เคยสดมันซีดลงตามกาลเวลาตามกาลเวลามันก็มีความเรื่องของความสงบตรงหน้าล็อบบี้ก็จะงงเหงามีพนักงานแก่ๆคนนึงนั่งเหงาๆแล้วเขาก็จะเล่าบรรยากาศว่าโรงแรมโอ้จริงๆก็มีแขกนะแต่แขกอ่ะไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กันเหมือนอยู่ห้องใครห้องมันอินโทรเวิร์ดแขกอินโทรเวิร์ดกันหมดบางคนก็กวาดลูกบางคนก็แช่น้ำนิ่งๆบรรยากาศมันนิ่งมันเงียบไปหมดมันไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเน้นตั้งกล้องให้มันนิ่งมากขึ้นไม่มีการแพนไม่มีเดินตามแท็กกิ้งตามแล้วเพราะเขาต้องการความสงบแล้วก็แบบทำให้รู้สึกถึงความเศร้าว่าเออโรงแรมนี้จริงๆแน่ดิมันเคยแบบมันเคยผ่านจุดรุ่งเรืองมาแบบนั้นคึกคืนคึกคักแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นธีมสำคัญก็คือความสงบที่มันปนความเศร้าที่อดีตที่มันเคยคึกคักอ่ะมันเคยเกิดขึ้นยิ่งเราไปเห็นภาพความคึกคักแล้วแล้วเรามาเห็นภาพไอ้ความนิ่งเนี่ยเรายิ่งรู้สึกเสียดายรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบโหความเจริญนั้นน่าเสียดายจังเลยซึ่งตรงเนี้ยฮะเวสแอนเดอร์สันกับคุณโปรดักชันดีไซน์คู่ใจของเขาอาดัมสต็อกเฮาเซนเนี่ยก็ได้ทำการออกแบบพื้นที่นี้ออกมาเป็นแบบแปลนนะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วก็มีการวาดแปลนว่าแบบเอ๊ะถ้ามีห้องคนอยู่ตรงเนี้ยห้องมันถูกจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะซึ่งตรงเนี้ยเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างพิถีพิถันมากคือยุคปี1968เนี่ยแขกมันน้อยลงห้องมันน้อยลงแล้วก็ตรงล็อบบี้อ่ะจะถูกเซตให้มันกว้างขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นรายละเอียดที่พิธีพิธานครับแสดงให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองที่มันผ่านพ้นไปและตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นแค่โรงแรมแบบว่าธรรมดาหนึ่งที่เคยแบบรุ่งเรืองมากๆเพราะจบจากการที่เราไปดูหน้าโรงแรมมาแล้วไปดูหน้าล็อบบี้แล้วส่วนที่เป็นอาคารส่วนที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมาแล้วใช่ทีนี้เราก็จะพาคนดูไปรู้จักกับแขกที่มาพักนั่นก็คือเหล่าบรรดาตัวละครที่รายล้อมอยู่ในเรื่องนั่นเองทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตัวแขกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครเวสแอนเดอร์สันเนี่ยนี่มันก็แปลกๆประหลาดเนาะซึ่งไอ้ทั้งมวลเนี่ยมันไปสะท้อนเรื่องธีมของเวสแอนเดอร์สันด้วยอ๋อไม่ได้มาแปลกไปวันๆหนังเวสแอนเดอร์สันเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยประมาณ10เรื่องเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นธีมเด่นของเขาเลยก็คือการหวนคืนสู่อดีตอันหอมหวานอย่างขมขื่นอย่างในการบูดาเปสต์โฮเทลเนี่ยผมได้พูดอธิบายไปแล้วว่ายุคสมัยเนี่ยมันเป็นตัวเล่าว่าการผ่านความรุ่งเรืองมาสู่ยุคที่มันตกต่ำเนี่ยมันส่งผลอะไรกับตัวละครบ้างสิ่งสำคัญก็คือเวสแอนเดอร์สันเนี่ยจะชอบไปสำรวจความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดจากว่าเฮ้ยเขาเลยจะใช้ตัวละครหลายๆตัวมาเป็นมนุษย์ในรูปแบบต่างๆซึ่งมนุษย์ในรูปแบบต่างๆของเวสแอนเดอร์สันก็จะมีความบ้าเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันไม่สมบูรณ์แบบนี่ยังรวมไปถึงว่าสเวตแอนเดอร์สันเนี่ยมักจะสร้างภาพของครอบครัวที่มันค่อนข้างแตกแยกแล้วก็ไม่สมบูรณ์ขึ้นมานะฮะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายที่ไม่รู้จักโตยังอยู่กับอดีตที่หอมหวานอยู่แต่ผู้ชายไม่รู้จักโตคือเป็นแสดงว่าเป็นตัวละครชายที่ยังมีความเป็นเด็กแล้วก็ไม่ยอมโตใช่ในอย่างในแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลเราก็จะเห็นซีโร่มุสตาฟาที่ยังจมจ่อมอยู่กับอดีตตรงเนี้ยยังไม่ไปไหนอ่ะขนาดรู้ว่าโรงแรมมันจะแบบจะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละก็ยังอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งตัวจูดลอที่เป็นนักเขียนเองเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความแบบภาวะแบบวันนึงผู้ใหญ่มันก็แบบติดตันว่ะวันนึงมันก็อยากย้อนตัวเองกลับไปในอดีตที่แบบตัวเองเคยสนุกกับมันอยู่เหมือนกันไม่แต่ตัวกูตาร์ฟเองเนี่ยของลาฟายเนี่ยเราก็จะเห็นความมีความนิสัยเด็กอ่ะใช่ไม่ผมไม่ได้สนใจหรอกว่าผมจะทำถูกศีลธรรมไหมขอแค่แขกผมพอใจก็พอแล้วอะไรเงี้ย มันก็มีความเป็นเด็กอยู่นะฮะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ครอบครัวแตกแยกเด็กผู้ชายไม่ยอมโตเนี่ยมันเป็นปมวัยเด็กของเวสแอนเดอร์สันทั้งหมดเลยต้องกล่าวประวัติคร่าวๆของเวสแอนเดอร์สันก่อนว่าจริงๆเวสแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเด็กชายที่เป็นลูกคนกลางเติบโตที่เท็กซัสนะฮะพ่อแม่ก็เลิกกันพ่อแม่ก็เลิกกันโดยพ่อเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงโฆษณาสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้แหละแนวนี้ก็น่าจะส่งอิทธิพลต่อการทำงานของพี่เวสแอนเดอร์สันพอสมควรส่วนแม่ก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านโบราณคดีซึ่งมันก็จะส่งผลต่องานอาร์ตของเวสแอนเดอร์สันกันมันจะมีความเป็น explore หน่อยๆมีความเป็นนักสำรวจนิดๆส่วนตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักศึกษาปรัชญาเรียนปรัชญานะฮะแล้วก็โตมากับอะไรเวลาว่างๆทำงานพาร์ทไทม์ด้วยการฉายหนัง
แล้วก็ไอ้ตรงจุดนี้เองเนี่ยทำให้เขาไปเจอเพื่อนของเขาที่เป็นนักแสดงคู่บุญเขาเลยก็คือคุณโอเว่นวิลสันก็จะมีภาพที่ว่าเขาทำหนังเรื่องแรกแล้วก็ตื่นเต้นดีใจเหมือนไปพิชผ่านแล้วก็กับโอเว่นวิลสันด้วยใช่เรียกว่าโตมาด้วยกันแล้วก็แบบจนถึงหนังเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คือเล่นด้วยกันเหมือนเกือบทุกเรื่องอะนะถึงว่าหนังของเวสเนลสันมันจะแบบดูตลกขบขันอะไรยังไงก็ตามนะครับพาคนดูไปแฟนตาซีขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของการหลบหนีความเจ็บปวดแล้วก็ความมันมีความเศร้าแฝงอยู่เสมอแหละอย่างเช่นแบบในแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลมันเป็นแบบนั้นจริงมันคือเรื่องของจูดลอที่หนีความวุ่นวายมาสู่โรงแรมที่มันแบบดูสงบแต่มันในไอ้ความสงบเนี่ยมันมีความเศร้าของผู้คนอยู่เขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้คนดูฟังผมว่าเวสแอนเดอร์สันเองก็คงรู้สึกกับโลกใบนี้เหมือนกับที่จูรอรู้สึกคือผมเมื่อก่อนมันดูมีความสุขจังเลยนะใช่ใช่ใช่สงครามนี่มันไม่น่าพลากสิ่งเหล่านี้ไปจากพวกเราเลยนะอดีตมันช่างแบบงดงามเหลือเกินนะเรื่องเล่าที่ซีโร่เล่าให้ฟังนี่มันโอ้โหมันเลิฟสตอรี่มีทั้งประจนภัยแต่พอตัดภาพกลับมาที่ยุคปัจจุบันทำไมมันแง่งเหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้ว่าอย่างเงี้ยนอกจากตัวนักเขียนที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในเรื่องนี้ตัวละครกูสตาฟและก็ตัวซีโร่เนี่ยมันถ่ายทอดธีมสำคัญอีกเรื่องนึงของเวสเอนเดอร์สันทุกเรื่องเลยก็คือเวสเอนเดอร์สันจะชอบเล่าเรื่องของมิตรภาพที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างในเรื่องนี้เราจะเห็นว่ากูสตาฟก็น่าจะเป็นคนอีกชนชั้นนึงอ่ะใช่ๆก็จะเป็นคนอีกชนชั้นนึงส่วนซีโร่มูสตาฟาเนี่ยชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าไม่น่าใช่ยุโรปนะน่าจะเป็นแบบแขกเป็นอาหรับอพยพมาในยุคนั้นแล้วรู้สึกว่าคนยุโรปเองเขาจะมีความหยิ่งทะนงเราจริงๆรู้สึกเข้าไปใหญ่ว่าโอ้โหคุณกูสตาฟไม่น่าจะลดตัวลงมาสนิทสนมด้วยแต่กลายเป็นว่าคุณกูสตาฟนี่เวลคัมมากนะเวลคัมมันค่อนข้างสะท้อนถึงนัยยะของการแบบเฮ้ยุโรปนี่มันแบบมันมีพื้นที่ในการเปิดรับผู้คนชนชาติต่างๆมาเหมือนกันนะถึงแบบเราจะดูว่ามันดูแบบหรูหราโออาร์อะไรเงี้ยแต่มันมีพื้นที่ตรงนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงส่วนตัวละครของหนังของเวสเอนเดอร์สันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำตัวเหมือนเด็กโอ้เรื่องนี้มันถึงจะเจอตัวละครผู้ใหญ่เพี้ยนๆเต็มไปหมดใช่ส่วนเด็กเนี่ยจะทำตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือแบบเราจะเห็นว่าซีโร่เองหรืออากาธาที่เป็นตัวนางเอกในเรื่องเนี่ยก็จะมีความแบบสุขุมลุ่มลึกอะจะไม่ได้คิดแบบอะไรที่มันโผงผางจะไม่เหมือนไอเอเดียนโบดี้ที่มันโผล่มาแล้วกูจะเอามรดกนู่นนี่นั่นอันนั้นเราทำตัวเด็กมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกจริงๆตั้งแต่แบบโรยัลเทนบัมนะเราจะเห็นว่าไอตัวผู้ใหญ่ที่ก็คือคุณยีนแฮกแมนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันก็มีความเป็นแบบเอาแต่ใจอ่ะกูเป็นคนแก่พี่วัยกลับไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบงองแงทำให้มีความปั่นป่วนในบ้านแต่ละคนเนี่ยมันก็ตอกย้ำว่าอดีตอันรุ่งเรืองเนี่ยมันไม่สามารถหวนคืนมาได้ถ้าเราไล่เรียงมาว่าแต่ละตัวละครมันสะท้อนธีมว่าอดีตอันรุ่งเรืองมันไม่อาจหวนคืนได้ยังไงเนี่ยไปดูที่กูสตาฟก็ได้กูสตาฟเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ภาคภูมิใจในโรงแรมแห่งนี้คือเปิดมาตัวละครกูสตาฟเนี่ยคือเป็นตัวละครที่รุ่งเรืองอยู่ในยุครุ่งเรืองของเขาใช่ในยุครุ่งเรืองที่แบบโอ้โหทุกคนแบบยุโรปเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งความแบบโอ้คึกคืนครับมีปาร์ตี้ค็อกเทลมีทุกคืนอะไรเงี้ยภูมิใจมากแต่ว่าปลายทางกูสตาฟก็คือเขาก็เสียชีวิตจากการโดนยิงในสงครามก็คือเหมือนเป็นเหตุการณ์ช่วงท้ายเรื่องก็โดนจับตัวไปแล้วก็โดนยิงก็กลายเป็นว่าชีวิตจริงของคนเรามันถูกพากไปด้วยสงครามทางเทนที่แบบโหสร้างอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเงี้ยก็สะท้อนกลับไปที่ตัวนักเขียนที่เป็นตัวต้นเรื่องส่วนตัวซีโร่มูสตาฟาเนี่ยฮะที่กลายเป็นเจ้าของโรงแรมมันทำได้แค่ว่ารักษาโรงแรมแห่งนี้ไว้คือแม้จะได้เป็นเจ้าของโรงแรมแต่เราก็เห็นเลยว่าในบ้านปลายก็ไม่ได้เพ้อเพลินนะสมัยที่เขายังเป็นเบลบอยอยู่ยังดูดีคักคึกคืนมีความสุขอีกแล้วก็กิจการมันก็ดูแทบจะไปไม่รอดอยู่แล้วแต่ที่อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเหตุผลนี้ก็คือมันเป็นสถานที่ที่เขาเคยอยู่กับคนรักของเขามาก่อนแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบเขาก็ไม่อยากจากมันไปไหนนะแต่สุดท้ายก็โรงแรมไอ้แกบูดาเปสต์โฮเทลก็โดนทุบทิ้งอยู่ดีเมื่อกี้เราไปเห็นล็อบบี้แล้วเราเห็นแขกแล้วถ้าพูดถึงคือนี่เราอยากเห็นห้องพักแล้วนะเราอยากเห็นห้องพักแล้วงั้นเราไปดูห้องพักของความเป็นเวสแอนเดอร์สันหน่อยครับมันก็พูดถึงเรื่องของการตกแต่งภายในนะว่าแบบมันมีอะไรบ้างซึ่งการตกแต่งภายในที่ถ้าบอกว่านี่คือโรงแรมของเวสนะเราก็คงจะไปดูกันที่ว่าสีสันมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงแล้วก็แบบเขาจัดห้องอะไรยังไงแล้วโดยเฉพาะที่เวสแอนเดอร์สันน่าจะจัดห้องแบบเป็นตรงกลางผมว่าคนดูหนังส่วนใหญ่อะรู้แหละว่าเวสเอนเดอร์สันอะจัดภาพแบบภาพสมมากคำถามคือแล้วเขาทำแบบนี้ไปทำไมวะเออ
เอาเท่เหรอเอาสไตล์เปล่าเอาสไตล์ให้คนจำเราได้ผมก็ลองไปรวบรวมหาที่มาหลายๆที่ก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมากกว่าสไตล์เมื่อกี้เราเล่าประวัติของตัวเวเดนสันไปแล้วเขาโตมากับคุณพ่อที่แบบเป็นด้านโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่เสพพวกนิตยสารอะไรพวกนี้เยอะมากโอ้ต้องเล่าว่าเมื่อก่อนในเราเดาว่าในสมัยคุณพ่อของงานโฆษณาเนี่ยมันมีปรินต์แอดใช่ๆมันไม่ใช่แค่ตัว TVC หรือว่าเป็นแบบไวรัลแบบยุคนี้เนอะดังนั้นงานคนโฆษณาเนี่ยจะเป็นคนที่โหเรื่องอาร์ตเรื่องการสื่อสารเรื่องแมกกาซีนเรื่องหนังสือพิมพ์นี่จะแน่นมากผมว่าเป็นได้แรงบันดาลใจมาพอๆการดูหนังเลยแหละก็คือเรื่องของการอ่านแมกกาซีนอ่านนิตยสารต่างๆทำให้หนังของเวสเดนสันนะครับมีความเป็นพิกเจอร์บุ๊กสูงมากอธิบายก็คือพิกเจอร์บุ๊กมันอาจจะเป็นหนังสือที่แบบภาพเยอะๆเนาะการจัดวางหนังสือมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงนะครับเหมือนทำหนังเลยเหมือนทำหนังเลยเอ้ยภาพเยอะไปตรงนี้แบบกระตุกคนดูสักหน่อยด้วยภาพนี้เว้ยอะไรเงี้ยถึงมันจะอ่านแต่มันก็สามารถกระตุกคนดูด้วยภาพต่างๆได้คลิกหน้าปั๊บเจอนี่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหนังของเวสเนี่ยฮะมันจะมีบรรยากาศเป็นของตัวเองคิดสภาพว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่าของตัวเองมีอาร์ตเวิร์กเป็นของตัวเองมีเซตอัพเป็นของตัวเองจะเป็นสิ่งที่คนดูไม่ค่อยคุ้นชินคนดูไม่เข้าใจหรอกแต่แม่งว้าวโดยภาพเหมือนเวลาไปซื้อ National Geographic ยังไม่รู้หรอกว่ารูปอะไรแต่มันทำงานกับเราเลยมันสวยแล้วเราเนี่ยต้องการอ่านคำอธิบายใต้ภาพเพื่อความเข้าใจนิดนึงอะไรวะอะไรวะนะอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บอ้าวมันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งตัวเวสเองเนี่ยฮะเขาก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อมาเล่าเรื่องให้เราฟังหรือแม้กระทั่งแบบให้คำบรรยายเขาเนี่ยมาเล่าเนี่ยแทนในคำบรรยายใต้ภาพเวลาอ่านหนังสือบางทีก็เป็นอีกตัวหนึ่งมาเลยที่มาเล่าอย่างใน Moonlight Kingdom ก็จะมีแบบลุงแก่ๆคนหนึ่งอยู่ดีก็มาเล่าเรื่องเลยอ๋อที่นี่คือเกาะนี่นะครับที่นี่มีประชากรเท่านี้เขาหากินกันแบบนี้ในหนังไม่เล่าเลยให้ลุงคนนี้เล่าแทนส่วนแกมูดาเปโรเรลก็คือใช้ทั้งซีโร่มูดาฟาและนักเขียนเป็นคนเล่าให้เราฟังว่าแบบอ๋อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะไรนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยอันนี้คืออย่างแรกที่บอกว่านี่คือการตกแต่งแบบแรกก็คือสไตล์แบบพิกเจอร์บุ๊กต่อมาก็คือพิกเจอร์บุ๊กอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแบ่งแชปเตอร์ต่างๆให้อารมณ์เหมือนเราอ่านหนังสือมากๆเลยใช่ใช่ใช่ก็จะมีคอลัมน์ต่างๆว่างั้นเถอะอย่างในแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งห้วงเวลาเป็นช่วงต่างๆใช่เปิดมาเป็นยุค1985มีนักเขียนเสียชีวิตมาเล่าให้เราฟังปุ๊บต่อมาเป็นยุค1968ซีโร่เล่าให้เราฟังย้อนกลับไปอีกปุ๊บ1932เล่ายุครุ่งเรืองก็จะมีความเป็นหนังสือที่แบบแฟลชแบ็คไปเรื่อยๆตัวเวนิสันเนี่ยใช้แบบนี้เรียกว่าเกือบทุกเรื่องนะถ้าเราไปสังเกตดูแล้วก็มาใช้หนักๆเลยก็คือเรื่อง The French Dispatch ที่เพิ่งแบบฉายล่าสุดเลยใน Disney Plusซึ่งหลายคนดูแล้วบอกว่าโอ้อันนี้เหมือนดูอ่านนิตยสารมากใช่มันพอบอกว่าเป็นพิกเจอร์บุ๊กเนี่ยใช้สีและเฟรมภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอย่างจัดจ้านสีของเวสเดนสันนะครับมันบอกได้ทั้งคาแรคเตอร์อารมณ์ยุคสมัยนะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยเวสเนี่ยเวลาเรามีปก DVD เอ่ยปกบูเรเอ่ยโปสเตอร์เอ่ยเขาจะมีคีย์สีคีย์ประจำแต่ละเรื่องอย่างกับขบวนการเซนไปเลยไอ้นี่สีแดงไอ้นี่สีเหลืองไอ้นี่สีฟ้าถ้าไล่ไปดูอย่าง Moonlight Kingdom เนี่ยมันก็จะแบบเหลืองๆนะใช่สีเหลืองๆซึ่งอ่ะคำถามคือมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงความเป็นหน้าร้อนในปีนั้นหน้าร้อนที่มันกำลังจะเกิดเรื่องราวเลิฟสตอรี่ต่างๆนู่นนี่นั่นและสีเหลืองเนี่ยในเชิงของหนังเนี่ยมันมีความเป็นสีตัวแทนเด็กนะใช่ใช่ใช่หรือ Steve Zissou Life of Aquatic of Steve Zissou ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเรือดำน้ำมีแบบไปหาสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยคีย์อาร์ตหลักๆเลยก็คือจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าหมวกของสตีฟซิซูเนี่ยที่เป็นตัวเอกของเรื่องจะเป็นสีแดงซึ่งมันก็สะท้อนถึงอ่ะหนึ่งทะเลอีกอันนึงก็คือพวกแปลกปลอมทั้งหลายก็คือเป็นสีขั้วตรงข้ามเลยก็เป็นสีแดงอีกอันนึงก็คือในเฟรนดี้แพ็คเนี่ยคนอาจจะเอ้ยสีมันก็แบบหลากหลายนะมันมีความแบบเป็นสีแบบเหมือนสีเข้มๆแหละแต่มันซีดลงเพราะว่าเราตีพิมพ์มันในหนังสือแต่ว่าคีย์อาร์ตอีกอันก็คือพวกขาวดำเป็นสีขาวดำก็คือเหมือนเวลาเราพลิกอ่านหนังสืออะแล้วมันไม่ได้หน้าสีทั้งเล่มอยู่แล้วมันต้องมีหน้าขาวด้วยสำคัญจะมีขาวดำ มันจะมีความเป็นขาวดำอยู่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสไตล์แบบเวนิสันนั่นแหละแล้วส่วนในแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลฮะชัดเจนฮะสีแดงตัวโรงแรมก็จะออกแดงๆใช่แต่พอมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะสีที่มันเคยสดใสมันก็โดนแดดเลียโดนฝนช้าออกก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลที่มันซีดลงต่อมาอีกอันนึง
ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอันที่โดดเด่นที่สุดในการใช้เฟรมภาพของเวนเดอร์สันเลยก็คือว่าสังเกตดูว่าในไกรบูดาเปสต์โฮเทลเนี่ยถ้าใครดูเวอร์ชั่นบูเรดีวีดีเนี่ยเขาจะมีขึ้นตรงหน้าจอกันเลยว่ากรุณาปรับหน้าจอของคุณให้พอดีกับภาพนี้เพราะว่าในหนังเรื่องนี้เดี๋ยวเวสเอลสันจะเล่นกับเฟรมภาพเยอะมากแล้วคุณจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันเป็นสี่เหลี่ยมเอ๊ะทำไมมันมีมันครอบบนครอบล่างเอ๊ะทำไมบางอันมันเต็มเฟรมเวสเอลสันนะฮะใช้เฟรมภาพในเรื่องนี้อยู่ประมาณถึง3ขนาดด้วยกันเอาไปที่ขนาดแรกก่อนขนาดแรกเขาเรียกว่า1อัตราส่วน 1.85 ต่อ1 1.85 ต่อ1ถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับ16ต่อ9169คืออัตราส่วนหนังทั่วไปที่เราดูแหละเหมือนจอทีวีเราเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นเต็มจอมันจะเป็นยุคสมัยของปี1985คือตอนเปิดเรื่องสุดเลยปัจจุบันที่สุดละปัจจุบันที่สุดเลยอ่ะพอเราย้อนกลับไปมันจะกลายเป็นพอเป็นยุคที่จูดลอวัยหนุ่มนักเขียนวัยหนุ่มไปคุยกับซีโร่ตอนแก่เขาก็จะปรับสัดส่วนภาพเป็น 2.4 ต่อ1 2.4 ต่อ1เนี่ยมันเรียกสัดส่วนนี้ว่าอนาโมฟิกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะมีความแบบยาว, ยาวเป็นผืนผ้ายาวๆ แล้วก็จะมีขอบดำบนล่างเป็นตัวแทนของปี1965แล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยคราวนี้ครอปเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมเราจะเห็นด้านข้างถูกตัดสัดส่วนนี้มันคือสัดส่วนที่เป็นสัดส่วน 1.33 ต่อ1ครับในเชิงภาษาหนังเขาเรียกว่า Academic Ratio Academic Ratio เนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของปี1932ครับของเรื่องซึ่งเฟรมภาพทั้ง3อันเนี้ยมันถูกใช้ผสมผสานกันในเรื่องนี้ซึ่งคำถามคือว่าเอาเท่กป่ะฮะเนี่ยเอาทำให้แบบแค่ให้มันเท่ๆสวยๆมันแปลกตาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหนังอ่ะมันถูกเล่าแบบเป็นยุคสมัยต่างๆเขาก็เลยเอาสัดส่วนเนี่ยมันเป็นแบบอ๋อโอเคไปมีจะไม่มีการใช้ภาพขาวดำนะเพื่อจะมาแบบเอ้ยนี่คืออันนี้อันนี้อดีตอันนี้ปัจจุบันเราใช้สัดส่วนแทนเราใช้สัดส่วนแทนแล้วก็ข้อสังเกตอย่างนึงนะฮะก็คือสัดส่วนภาพเหล่านี้มันอ้างอิงกับภาพยนตร์ในยุคนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะคุ้นชินกับสัดส่วน 1.85 ต่อ1ก็คือเห็นเป็นไวด์สกรีนมันก็เลยไปใช้ในยุคที่เป็นปี80ในคือใหม่ที่สุดแล้วใหม่ที่สุดแล้วส่วนหนังในยุคปี1965ก็จะเป็นพวกไวด์สกรีนก็จะเป็นแบบพวกก็อดฟาเธอร์นู่นนี่นั่นต่างๆหนังมันจะวายก็จะวายขึ้นหน่อยส่วนยุคที่เป็นแบบหนังแบบเก่ามากก่อนปี50เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ Academic Ratio โอ้โหผมนึกถึงหนังประเภทแบบขาวดำยุคเมื่อก่อนใช่ใช่ก็จะเป็นสัดส่วนนี้อะไรเงี้ยไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับวิธีคิดของเวสเอนเดอร์สันเลยคือถ้ามียุคปัจจุบันนี้ต้องมาทางเป็นเหมือน TikTok นะใช่ใช่ภาพน่าจริงจริงจริงไม่แน่เอ้ยรออยากให้เวสเอนเดอร์สันทำหนังแบบ TikTok หลายๆครั้งเนี่ยฮะเวสเอนเดอร์สันเนี่ยมักจะชอบถ่ายภาพแบบจำลองเยอะอย่างในแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบจำลองที่เขาเห็นใช้อย่างเยอะที่สุดก็คือหน้าโรงแรมเออหน้าโรงแรมโมเดลแบบดูรู้เลยอ่ะและทำให้รู้ด้วยนะและทำให้รู้เลยนะว่าเออเนี่ยโมเดลกูจงใจว่ามันเป็นโมเดลคืองบมันน้อยไหมฮะเพราะความเป็นหนังอาร์ตงบน้อยไม่มีเงินทำซีจีหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะแต่หนังเรื่องนี้ใช้งบประมาณ25ล้านข้อสังเกตก็คือจริงๆแล้วเวสเอนเดอร์สันใช้แบบจำลองในการสร้างสิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเรื่องนี้มีทั้งโรงแรมมีทั้งชิงช้ามีทั้งฉากคนสกี อะไรอย่างเงี้ยคือที่ย้อนกลับไปอย่างแบบแฟนตาติกมิสเตอร์ฟ็อกครับ Ice of Dog หรือซีทีฟซีซูเนี่ยก็คือสร้างเรือขึ้นมาเป็นแบบจำลองแล้วให้รู้เลยว่ามันคือเรืออะไรเงี้ยผมมองว่าเขาพยายามถ่ายทอดถึงสิ่งที่มันไม่อาจหวนคืนได้ทำให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยสิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดมันออกมาความยิ่งใหญ่ความสวยงามเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้สมบูรณ์แบบหรอกอารมณ์เหมือนถ้าแบบว่าเราจะกระทำหนังพีเรียดไทยอย่างเงี้ยเราทำโมเดลขึ้นมาถ่ายเลยเพื่อบอกคนดูว่าก็ความสวยงามเนี้ยมันทำใหม่ไม่ได้แล้วเออมันจำลองได้เต็มที่ก็แค่นี้มีงบแค่ไหนก็ทำได้แค่นี้ของจริงมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากกว่าผมมองว่านี่น่าจะเป็นธีมสำคัญที่แบบเวสเอนเดอร์สันพยายามจะถ่ายทอดผ่านการถ่ายโมเดลแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็โรงแรมอ่ะนี้พอบอกว่าโรงแรมแล้วเรื่องนี้ถ่ายโรงแรมกันที่ไหนครับข้างนอกถ่ายแบบนี้เอ๊ะเขาสร้างโมเดลขึ้นไปอีกข้างในอีกหรือเปล่าข้างในมันสร้างในโรงถ่ายไม่ใช่ฮะก็คือเรื่องนี้โลเคชั่นส่วนใหญ่ไปปักหลักกันที่ยุโรปจริงๆอ๋อไปแบบตามแรงบันดาลใจเขาเลยก็คือผสมผสานการถ่ายทำที่ออสเตรียบ้างถ
่ายทำที่ฮังการีบ้างนะฮะแล้วก็โลเคชั่นสำคัญเลยก็คือโรงแรมแห่งนี้ถ่ายกันที่ห้างที่ห้างสรรพสินค้าเก่าในเยอรมันอารมณ์เหมือนไปเซตในติงเกลให้เป็นห้างโบราณใช่คือสถาปัตยกรรมที่มันอยู่ในเยอรมันนะทุกวันนี้มันก็ยังหลงเหลือความเป็นอาร์ตนูโวหน่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นยุคที่มันแบบเอ้ยยังเก็บเอาไว้นึกสภาพนะว่าแบบสกาล่าลงประมาณนี้คือแบบยังเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้วันนึงมันจะสามารถกลับมาทำอย่างนี้ได้ถ้าเราเก็บไว้นะถ้าเราเก็บไว้ถ้าเราไปทุบก็จบก็จะไม่มีแล้วถึงเวลาเราต้องมาถ่ายแบบจำลองละใช่ถูกต้องก็เดี๋ยวก็มีหนังไทยถ่ายครับต้องเซตสกาล่าขึ้นมาแล้วก็ไปสวยแล้วก็ไปว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วไม่เก็บของจริงไหมวะคำถามสำคัญที่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราเกริ่นไว้นานแล้วกว่าจะพูดก็คือเอ๊ะทำไมหนังเวสเดอร์สันถึงต้องถ่ายแบบสมมาตรเหตุผลมันคือที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือไอ้ความเป็นพิกเจอร์บุ๊กเนี่ยแหละไอ้ความเป็นหนังที่แบบพิกเจอร์บุ๊กพยายามจะสื่อสารด้วยภาพเยอะๆพยายามจะแบบเล่าเรื่องแบบที่แบบเหมือนความเป็นแมกกาซีนอย่างเงี้ยผมคิดว่า2 อย่างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เวสเดอร์สันจัดภาพแบบสมมาตรมีอยู่2ข้อใหญ่ๆอย่างแรกเลยก็คือพุ่งกับที่เวสเดอร์สันโปรดปรานนะจริงๆก็เยอะมากนะพุ่งกับสายยุโรปหลายๆคนฝรั่งเศสช่องลูกโกดาโครชาโบอะไรพวกเนี้ยครัวซาว่าอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะแต่ว่าคนที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจของเขาเลยก็คือโรมันโปลันสกี้คนนี้ก็สายยุโรปนะใช่ใช่จริงๆเป็นโปลิชที่ไปทำหนังในอเมริกานะครับดังๆโรสแมรี่เบบี้เดอะเพียนิสต์อย่างนี้นะฮะเวเนสันเนี่ยเขาบอกเขาสัมภาษณ์เลยว่าโรมันโปลันสกี้เป็นคนที่ทำหนังโดยใช้วิธีการแบบสเตทคือมักจะจัดเฟรมออกมาให้เป็นคล้ายๆละครเวทีจะมีแบบสไตล์ผู้กำกับสายยุโรปที่บางทีเริ่มต้นผ่านตัวเองมาจากการทำละครเวทีมาก่อนถูกต้องแล้วก็มีการจัดเฟรมภาพมีชัดลึกชัดตื้น มีแบ็คมีโฟกัลแบ็คกราวอะไรเงี้ยจะไม่แบนจะไม่แบบให้ตัวละครมายืนเรียงหน้ากระดานกันเท่าไหร่เนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าการปักหลักด้วยแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบมีบล็อกกิ้งมีแบบข้างหน้ามีข้างหลังเงี้ยมันแบบมันสวยงามดีอะไรเงี้ยการเคลื่อนไหวในเฟรมของโปลันสกี้อ่ะมันสอดคล้องกันมันมีโฟกัลแบ็คกราวด์มันเล่าสะท้อนกันไปสะท้อนกันมามันทำให้แบบภาษาความเป็นซีเนมาติกอ่ะมันดูสวยงามนะฮะแล้วก็นี่คืออย่างแรกเลยที่มันส่งผลต่อวิธีการจัดเฟรมภาพของเขาแต่ก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเฟรมในภาษาเนี้ยก็จะชอบให้ตัวละครเรียงหน้ากระดานเนี่ยแต่ว่าจะมีฉากข้างหลังแต่ก็จะมีฉากความสวยงามอะไรเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยข้อที่2ครับปัจจัยข้อที่2คือสไตล์ของหนังที่มันเป็นพิกเจอร์บุ๊กของเวสเดอร์สันนี่แหละจุดสำคัญคือเวลาเราเปิดพิกเจอร์บุ๊กอ่ะเราพยายามแบบเหมือนคล้ายๆแบบเราดูแล้วเราก็พิจารณามันนะเราแบบดูโอ้ภาพนี้มันแบบมีอะไรบ้างนะเหมือนดู Natural Geographic อ่ะภาพก็จะดูแบบอลังการนะต่อให้มันเป็นชีวิตคนธรรมดาแต่แบ็คกราวด์มันก็ดูสวยงามอะไรเงี้ยคือหนังเขามันประหลาดอยู่แล้วหนังเขามันประหลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอย่างน้อยเขาก็แคร์คนดูอ่ะเขาก็อยากให้คนดูเข้าใจโลกอ่ะว่าไอ้โลกแห่งความแปลกประหลาดของเขามันมีอะไรบ้างเขาก็ใช้พวกองค์ประกอบของฉากมาเล่าตัวละครเนาะเป็นเรื่องของสีของตกแต่งที่บอกเล่ายุคสมัยมันจะก็จะเล่าความและคาแรคเตอร์แล้วก็บรรยากาศแวดล้อมทั้งหมดนะฮะทีนี้พอมันต้องการเล่าความแปลกประหลาดโดยผ่านสะท้อนฉากทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อให้คนดูเข้าใจเนี่ยเขาก็จงใจให้คนดูได้พิจารณาภาพนี้อย่างถี่ถ้วนคือการสมมาตรเนี่ยมันจะเอื้อให้คนดูสามารถที่จะพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนใช่มีทั้งแบบโอเค subject อยู่ตรงนี้ดูทั้งหมดรวมถ้าไม่วางสมมาตรไปวางโอ้โหไปบิดกล้องไปเล่นท่ายากซะละแล้วเนื้อหาข้างในก็ยากอีกคนดูมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เข้าไปใหญ่เขาก็เลยจงใจให้แบบให้ตัวละครอยู่ตรงกลางและของอยู่รอบๆคนดูก็จะได้พิจารณาภาพเนี่ยโอเคดูไอ้ตัวละครเบื่อละไปดูรอบๆสิเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วยให้คนดูสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไม่หลุดกันเกินไปใช่อย่างในแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลเนี่ยพอเขาเล่าเรื่องแบบความตกแต่งของโรงแรมเนี่ยแล้วก็ความรุ่งเรืองเขาก็ใช้เฟรมภาพที่มันมีขนาดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแบ็คกราวด์ฉากหลังมันเปลี่ยนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีพรมความห่างของบันไดกับล็อบบี้หรือแม้กระทั่งแบบของตกแต่งที่มันอยู่ภายในความห่างกันระหว่างผู้คนถ้าเกิดว่าไม่ใช้เฟรมภาพสมมาตรเนี่ยคนก็อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสสิ่งเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่ใช่ถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ล่ะฮะก็ทุกเรื่องอะเนาะของเวสเดอร์สันที่แบบจงใจในการใส่แล้วก็สังเกตดูว่ามันไม่ใช่แค่เอาเท่
อาร์ตของเวสเอลสันเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าของมันบางคนเนี่ยเด็กนักเรียนทำหนังในยุคนึงเนี่ยก็จะแบบรู้สึกเฮ้ยจัดเฟรมแบบเวสเอลสันดิมันดูเท่ดีคือยุคนึงตอนที่โฮเทลบูดาเปสต์เนี่ยโด่งดังเนี่ยเด็กนักเรียนหนังบ้านเราเนี่ยใช้สไตล์ของเวสเอลสันถ้าเราไปสังเกตดูพวกงานเด็กหนังสั้นโรงเรียนมหาลัยงานประกวดจะเจองานแบบเวสเอลสันซึ่งก็จะเจอภาพสมมาตรใช่และคนก็จะเข้าใจว่าใช้แค่ภาพสมมาตรแล้วก็จบแล้วก็กลายเป็นเวสเอลสันแล้วไม่ใช่ปรากฏว่าสิ่งที่เวสเขาทำมากเหนือนั้นก็คือฉากรายล้อมของเขาซึ่งมันแบบเผลอๆใช้เงินมากกว่าหนังหลายๆเรื่องซะอีกบางทีถ่ายปกติพอยิ่งสมมาตรอ่ะการจะทำให้มันสวยอ่ะมันยิ่งต้องถมเยอะใช่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 เป็นต้นนะฮะไม่งั้นมันก็จะโล่งๆล้นๆนิดนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยฮะเดอะแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลก็จัดว่าเป็นหนังเรื่องสำคัญที่เป็นหมุดใหม่ของเวสเอลสันเลยนะครับในขณะที่แบบหนังก่อนหน้านี้อาจจะมีเมสเซจเรื่องของแบบเด็กผู้ชายไม่รู้จักโตครอบครัวแตกแยกแต่สุดท้ายมันก็จะเล่าเรื่องแบบที่มันเป็นปมของเขาซะเป็นส่วนใหญ่คือเรียกว่าเซตติ้งของหนังก่อนหน้านี้ของเวสเอลสันมันจะค่อนข้างเล็กมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องของวิกฤตคนแล้วก็คนรอบตัวใช่แต่ว่าแกรนด์บูดาเปสต์แต่มันเล่าเรื่องที่มันใหญ่มากขึ้นเล่าเรื่องที่มันพูดถึงว่าเออถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญทางสังคมอะมันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปอย่างในการบูดาเปสต์โฮเทลมันก็เป็นเรื่องของความรุ่งเรืองของโรงแรมแห่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะสงครามในเรื่องก็จะเล่าเรื่องแบบภาวะสงครามว่าแบบเออภาวะสงครามมันส่งผลกระทบอะไรต่อผู้คนบ้างทำให้ผู้คนไปไหนไม่ได้ทำให้ผู้คนติดกับอยู่กับในยุโรปหรือแม้กระทั่งแบบความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมันถูกแบบทำลายลงไปอดีตที่มันงดงามที่มันแบบกลายเป็นบาดแผลที่มันเจ็บปวดและรักษาไม่หายซึ่งมันน่าจะเป็นเมสเสจที่ใหญ่โตมากขึ้นของเวสเอลสันแล้วทำให้หนังของเวสเอลสันดูโตขึ้นมา มากกว่าหนังเรื่องก่อนๆด้วยซ้ำไปเรียกว่าถ้าเกิดเป็นตัวเด็กผู้ชายถ้าเปรียบเทียบหนังทั้งมวลเนี่ยโฮเทลบูดาเปสต์เหมือนจะเป็นเด็กที่โตแล้วใช่ที่สุดของเวสเอลสันใช่นะครับก็กลายเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวของเดอะแกรนด์บูดาเปสต์โฮเทลแล้วก็สิ่งที่เวสเอลสันพยายามสอดแทรกเอาไว้ในเรื่องแล้วก็นี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ถ้าคุณอยากรู้จักเวสเอลสันไม่มันมากขึ้น The Grand Budapest Hotel อาจจะเป็นบทเรียนที่1ที่แบบคุณได้เข้าไปศึกษาแล้วก็รู้จักหนังของเขาก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้แฟนๆของเวสเอลสันที่ดูช่องเรานะครับกลับไปดูหนังของเวสเอลสันได้สนุกสนานมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมครับก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยคือตอนดูตอนนั้นน่ะยังไม่ได้โรแนนยังไม่ใช่ทุกวันนี้ไงคือคุณตาไม่ถึงว่าจริงโรแนนต้องเป็นอย่างงี้ผมครั้งแรกที่ผมเห็นคือไอ้บุ๊คลินมั้งแบบเหี้ยนี่คือเห็นครั้งแรกโอ้คุณผิดหวังวะผมเห็นน้องเขาตั้งแต่อะทัวร์นาเมนต์ผมตามงานเข้ามาตลอดคุณมาบุ๊คลินอะไรวะโอ้คุณโอ้บุ๊คลินใหม่แล้วมันดังแล้วผมไม่ได้ตามดูทีมเยาวชนผมเนี่ยเราไปประสบความสำเร็จแล้วไปซื้อแล้วไงเราติดซื้อแล้วไงเราไม่ปั้นเด็กอ่ะเราจะมีเมสันเมาได้ยังไงทั้งคู่คุณมาแต่ซื้อ